สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ดีนัมบ็อกซ่าเรซซิ่ง .com นะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าอัพพิเรียจูโน่ V4 1100 Factory ครับเนเก็ตไบค์สไตล์สปอร์ตคุ้มพลังจัดจ้านสุดมันครับซึ่งต้องบอกว่าขับขี่แล้วมันมากมากครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองกรุงหรือว่าจะออกทริปก็ตามครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์อิตาเลียนสไตล์ Naked Bike สายพันธุ์สปอร์ตสุดแกร่งที่มีดีกรีถึงแชมป์4สมัยจากรายการ World Superbike โดดเด่นเร้าใจด้วยสีที่สะดุดตาจริงครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตระกูลรถแข่งและถือเป็นแบรนด์แนวสปอร์ตที่สร้างชื่อในงานแข่ง World Superbike ที่มีดีกรีเป็นเจ้าของสถิติที่ได้รับชัยชนะมากที่สุดเหนือผู้ผลิตรถสัญชาติยุโรปอื่นในประวัติศาสตร์การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่มากที่สุดในการแข่งขันระดับโลกอื่นๆกว่า54รายการและสมรรถนะในการขับขี่นั้นมีสมรรถนะสูงทั้งบนถนนปกติและสามารถใช้ในการลงแข่งสนามได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีการแต่งรถเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับในช่วงของจอห์นซ่าพาเที่ยวมาชมกันครับว่าโฟลเฮาส์บางกอก 2.0 นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างตามเข้ามาเลยครับเริ่มต้นก็คือมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าก็จะเจอน้องรูปหล่อคนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่สามารถเล่นกับเซิร์ฟได้ครับจะเป็นลักษณะกางเกงแบบนี้ฮะนี่ครับลักษณะก็คือว่าเป็นกางเกงที่ไลท์ซึ่งในเรื่องของซิปนะครับก็จะมีตัวเชือกเอาไว้ผูกได้แล้วก็จะไม่มีในเรื่องของกระดุมนะครับเป็นแควกๆนะครับแบบนี้เอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนนี้เปลี่ยนชุดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของชุดก็ต้องมีในเรื่องของกฎกติกาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังจากปากของครูผู้ฝึกสอนกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่เลยฮะเดินตามหาเจอเขาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่ออั๋นครับผมเป็นเวฟอินสตัคเตอร์อยู่ที่ฟอร์ฮาวแบงคอกครับพี่อั๋นครับครับผมมันยากไหมครับการเล่นเวฟแบบนี้ไม่ค่อยยากครับมันกลางๆใครเล่นก็ได้ใครเล่นก็ได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของอายุเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ได้ตั้งแต่4ขวบขึ้นไป4 5ขวบขึ้นไปเลยครับอ๋อโอเคฉะนั้นวันนี้ผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะได้ครับขอแบบว่าเทรนตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้ไหมได้ครับโอเคเรื่องของการเล่นเนี่ยเริ่มต้นต้องทำยังไงก่อนเอาวิธีป้องกันก่อนครับได้ถ้าหลุดออกจากบอร์ดไปแต่ละครั้งนะพยายามเก็บคองอเข่าไว้อย่างเดียวครับผมโอเคครับแค่นั้นเองใช่ฮะโอเคที่เหลือเดี๋ยวสอนในน้ำต้องสอนในน้ำนะครับสอนบนบกไม่ได้ครับฉะนั้นนี่คือความตื่นเต้นนะครับที่วันนี้ครูอั๋นจะจัดให้เป็นยังไงติดตามชมกันเลยครับยอดมากครับสำหรับการเล่นครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำครั้งแรกที่ผมได้เล่นเลยนะครับที่โฟลเฮาส์บางกอก 2.0 นะครับจริงๆแล้วดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ายากครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมทิศทางได้แบบ 100% นะครับจะต้องใช้ในเรื่องของไหวพริบแล้วก็ดูในเรื่องของการขยับตัวนิดหน่อยก็มุมมองต่างๆก็เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการฝึกดีๆเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ได้เห็นครูอั๋นนะเทรนเนอร์อั๋นทำการโชว์ให้ดูเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันก็ไม่ยากนะครับแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่ครูอั๋นโชว์เสร็จก็หอบเหมือนกันนะครับคือมันหนุกครับมันหนุกแล้วก็
สบายด้วยเพราะว่าไม่ต้องไปเจอแดดอะไรร้อนนะครับคือพูดง่ายๆคือฝนตกก็เล่นได้วันหยุดก็เล่นได้วันธรรมดาก็เล่นได้ที่สำคัญคืออยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่ากีฬาแบบนี้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยจะมีให้เราได้เห็นกันนะครับสำหรับกีฬาประเภทของเซิร์ฟบอร์ดแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามาลองเล่นดูกันแล้วกันนะครับตอนนี้ขออนุญาตกินอาหารอร่อยๆของที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับบ้างครับกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่วันนี้จัดมาให้นะครับสำหรับคนที่ชอบในแนวของเอ็กซ์ตรีมจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ใจกลางของกรุงเทพเลยกับโฟร์เฮาส์บางกอก 2.0 นะครับซึ่งต้องบอกว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงก็ตามนะครับที่สำคัญนะครับค่าบริการถูกแสนถูกครับเพียงแค่ชั่วโมงละ750บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจอยากจะมาออกกำลังกายในรูปแบบของแนวหรือว่าเอ็กซ์ตรีมก็เรียนเชิญได้เลยนะครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณสำหรับอพิเรียครับที่จัดเอาเจ้าอพิเรียจูโน่ V4 1100 Factory มาให้ผมได้ลองขับขี่นะครับในชีวิตประจำวันนะครับต้องบอกว่าเป็นรถสปอร์ตเนกเก็ตที่ขี่มันมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงบิดต่างๆนะครับหรือว่าแรงคันเร่งนะครับที่สามารถที่จะสั่งได้ครับคือพูดง่ายคือบิดเป็นมาเลยทีเดียวครับและอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของรูปทรงครับต้องบอกว่าอพิเรียจูโน่คันนี้เนี่ยสวยงามจริงๆครับเหมาะอย่างยิ่งครับที่คุณจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของคุณก็ได้นะครับหรือว่าจะขับขี่ไปท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันครับผมสำหรับราคาค่าตัวของเจ้าอพิเรียจูโน่ V4 1100 Factory ครับบอกเลยครับว่าไม่แพงสำหรับรถที่เป็นรถนำเข้าแบรนด์อิตาลีทั้งคันนะครับนำเข้ามาเลยครับราคาอยู่ที่เพียงแค่ 1,49,000 บาทเท่านั้นเองครับใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาลองขี่ตัวเป็นๆได้นะครับที่ Motorpec Bangkok หรือว่าที่โครงการ A-Square สุขุมวิท26ครับผมเอาละครับอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่ารถจะแรงขนาดก็ตามครับในเรื่องของเซฟตี้นั้นสำคัญที่สุดครับวันนี้ผมยังคงให้ความไว้วางใจกับหมวกแบรนด์ KYT อยู่ครับขอบคุณสำหรับ KYT ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วกับรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ดีดับบ็อกซ่าเรซซิ่ง.com ครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ